สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงกิจกรรม Xmas Event ของ ROFE กันนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะฮะก็จะแข่งกัน 1-20 อันดับในแต่ละเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งถ้าเราติดอันดับนะฮะเราจะได้รับหมวกมินิทีนะครับซึ่งหมวกก็คุณสมบัติก็ใช้ได้นะฮะแต่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้นะฮะแล้วก็ไอตัวที่ดรอปนะฮะก็คือแอนโทนิโอนะฮะมันจะเรียกน้องออกซันต้ากอบินซันต้าแล้วก็แจ็คซันต้าด้วยนะครับซึ่งตัวแอนโทนิโอนี้จะเป็นมอนสเตอร์ประเภทบอสนะฮะก็คือเราจะไม่สามารถฮิ้วมันด้วยสกิลโรคได้แล้วก็สติลมันไม่ได้นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะฮะเรายังได้ลุ้นรางวัลเป็นคีย์บอร์ดเลเซอร์ฮันท์แมนด้วยนะฮะแล้วก็หูฟังเลเซอร์คาเคนโปร V2 นะฮะแล้วก็เมาส์เดทแอดเดอร์เอเซนเชียลแล้วก็ตุ๊กตาโพลิงไนท์กระบอกน้ำเก็บความเย็นแล้วก็บัตรชมภาพยนตร์ในเคอร์เมเจอร์ซินิเพ็กนะครับซึ่งถ้าใครที่สะสมนะฮะก็จะสามารถได้ของเหล่านี้ได้นะฮะก็คือจะมีไอ้มงกุฎแล้วก็ไอ้ม้าหมุนแล้วก็ไอ้คุกกี้อ่ะแล้วก็ชุดที่ใส่แล้วเราจะเป็นซานต้าชั่วระยะเวลาหนึ่งนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่แมปเรือล่มชั้น1แล้วนะฮะสำหรับแมปนี้นะครับผมจะจำสกิลไฟบอลมาใช้นะครับส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมผมไม่จำจูมาใช้นะเพราะว่าจูมันไล่นานนะฮะแต่ไฟบอลมันไล่แป๊บเดียวนะฮะแต่ข้อเสียก็คือมันจะถ้าเราบืดแต่มันก็จะไม่โดนเนี่ยแต่เราก็สามารถเดินเข้าไปตีได้นะเพราะเราใส่มีดตีสไนเราจะตีมันได้ไวมากนะฮะเราเป็นโจรมีสกิลดับเบิลแอตแทคตีแป๊บเดียวมอนก็ตายแล้วนะฮะสำหรับแมปนี้ก็อาจจะลำบากหน่อยนะฮะเพราะว่ามันมีตัวป่วนเยอะนะฮะหรือถ้าสะดวกหน่อยก็แนะนำไปแมปกิฟเฟนดันเจียนชั้นหนึ่งก็ได้นะฮะแมปเห็ดม่วงเป็นดันเห็ดม่วงอ่ะเนี่ยเห็นป่ะพอใช้สกิลไฟวอลมันก็ทีเดียวตายเลยเพราะไอตัวนี้เป็นมอนสเตอร์ประเภทบอสแล้วก็ประเภทบอสนี่เราจะไม่สามารถฮิ้วหรือสติลได้นะฮะเดี๋ยวเราลองเดินไปตีดูบ้างช่วงนี้ก็คนมาล่าก็ค่อนข้างเยอะนะฮะก็นะกิจกรรมแต่ถ้าเล็งพลาดนี่ก็งีบเลยนะแต่ก็ดีอ่ะนะแบบพวกของที่ฆ่าได้จากมอนสเตอร์ประเภทบอสคนอื่นจะมาเก็บได้ช้านะครับเพราะว่าถ้าเป็นมอนปกตินะฮะเขาจะมาแป๊บเดียวเขาก็รูทของไปเราไปได้แล้วช่วงนี้ก็มีคนมาล่าบอสเป็นอะไรเนี่ยจริงๆผมก็อยากใช้จูนะแต่จูมันไล่ช้าผมเคยลองแล้วไล่ไม่ทันนะโอ้โหผิดตัวแบบนี้ก็ต้องระวังไอ้ตัวกุ้งด้วยนะฮะเพราะมันจะชอบรูทของไอ้ตัวนี้มันชอบวิ่งเดินหนีน้ำค้างน้ำเกินโหตรงนี้เพียบเลยอ่ะเมื่อกี้เจอนี่ไงใส่เลยนี่แป๊บเดียวตายไม่ต้องวิ่งเข้าไปฟันเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะฮะผมจะปิดสกิลสแนปด้วยนะฮะก็คือ
เวลาเรากดสกิลใช่ไหมปกติมันจะล็อกตัวมอนแต่ถ้าเราปิดสกิลสแนปอ่ะมันจะกดลงสกิลตรงไหนก็ได้มันจะสะดวกกว่าจากที่ผมลองนะเพราะบางทีผมใช้ไฟบอลบางทีไม่โดนแอนโทนิโอไงบางทีคิดไม่โดนตัวมันมันก็ไม่โดนเพราะเนื่องจากเราทิศที่เราหันด้วยอ่ะแต่ยังว่าแหละเรารีบบางทีแล้วก็ไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะโดนทิศไหนเนี่ยแป๊บเดียวก็ตายแล้วคิดถึงกิจกรรมอย่างนี้นานแล้วไอ้พวกตีมอนเข้าทีละหนึ่งอะโหแป๊บเดียวมันวิ่งแล้วก็ถ้าใครสนใจนะฮะลองมาล่าเปลี่ยนบรรยากาศดูก็ได้เผื่อจะได้แก้เบื่อจากการลงคลิปเนียนานๆ นะฮะผมก็เบื่อเหมือนกันก็เลยมาหาอะไรทำบ้างตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะฮะจะเป็นสโตกเกอร์นะฮะมันมีสกิลเดินไปมุดเห็นรอยเท้าอ่ะมุดเอ๊ะมุดแล้วเดินเข้าไปเก็บตรงวาร์ปเลยก็ได้แต่ถ้าเป็นโลกก็จะลำบากหน่อยนะฮะเนี่ยมอนเยอะเนี่ยเลี้ยงชอบเลี้ยงพลาดบ่อยจริงๆถ้าเล็งพลาดก็เอามีดยืนตีธรรมดาก็ได้โจรมันตีดับเบิลแอตแทคอยู่แล้วแป๊บเดียวก็ตายแต่ถ้าอยากหาตัวช่วยก็จำสกิลไฟบอลแบบที่ผมเล่นให้ดูอ่ะเดี๋ยวผมจะไปรอไอ้ดันคลิปชั้น1ดูบ้างนะฮะเดี๋ยวขอกลับก่อนตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่คลิปดันชั้น1แล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราจะลองฟาร์มคร่าวๆให้ดูนะครับว่ามันต่างจากเนื้อล่มชั้น1มากไหมนะฮะสำหรับแบบนี้นะฮะตัวรูทไม่ค่อยน่ารำคาญเท่าเนื้อล่มนะฮะเนื้อล่มไอตัวกุ้งมันจะวิ่งเร็วอ่ะเวลามันรูทแป๊บเดียวมันก็รูทของไปเลยแต่โปโปนิ่งมันเดินช้าเนี่ยประมาณเนี่ยผมว่าชั้นนี้โอเคกว่าเรือล่มนะแต่แอบกว้างไปหน่อยเนี่ยยิ่งเวลามันเรียกลูกน้องเนี่ยเราไฟบอลใส่มันได้เลยไม่ต้องกลัวบืดแล้วก็ข้อควรระวังนะครับไฟบอลถ้าใช้ติดต่อกัน3ครั้งมันจะใช้ต่อไม่ได้นะฮะก็ต้องระวังไว้นิดนึงมันยิ่งเข้ามาหาเองเ
นี่ยนะฮะเราก็ไฟวอลทีเดียวตายสบายสบายนะฮะผมก็ล่ามาได้สักพักแล้วนะฮะมี113อันจริงๆถ้าใช้ในทางที่ผิดมันก็ได้นะไปใช้แย่งคนอื่นแต่ผมไม่แนะนำแล้วกันก็คือเราพยายามจะไม่ไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นหันหยุดบืดอีกแล้วไม่เป็นไรยังมีมีดสไนอยู่นี่แหละหือยังไม่ทันฆ่าเลยเร็วมากโอ้โหดูดิอะไรว่าวิ่งเจอแล้ววิ่งวิ่งวิ่งเนี่ยแหละเสร็จแล้วมันรูดไปป่ะเนี่ยไม่ได้รูดเห็นมั้ยไม่ได้รูดไปก็ประมาณนี้ละกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครสนใจนะครับเป็นโลกหรือสโตกเกอร์ก็จำไฟบอลเลเวล10มาใช้นะครับเพราะว่ามันใช้เวลาไล่แป๊บเดียวแล้วก็มันฆ่ามอนได้ในทีเดียวถ้ามอนมันไม่วิ่งหนีนะฮะหรือว่าใช้วืดนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ละกันนะฮะก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะฮะก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับหรือถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะฮะก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ละกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมนะครับขอบคุณครับ